ขอโทษนะครับขอโทษครับเดี๋ยวก่อนค่ะพ่อครับผมขอไปเล่นข้างนอกนะครับได้สิครับค่อยๆไปนะพี่ลาคะคุณอยู่ไหมคะอ้าวมากันแล้วเหรอค่ะเดี๋ยวคุณช่วยเก็บห้องนอนให้ฉันหน่อยนะแล้วก็นี่น้ำหวานเดี๋ยวเขาจะมาอยู่กับเราสัก 2-3 วันนะคะได้ครับเดี๋ยวผมช่วยถือของนะครับขอบคุณค่ะนี่แกเดินทางมาคงเหนื่อยหน้าดูสินะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งพักที่โซฟานู่นก่อนนะนี่ไหนแกลองเล่ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกแบมพี่ไตเขามีแฟนอยู่แล้วจริงๆด้วยอ่ะตอนนี้เขารู้แล้วว่าฉันหนีออกจากบ้านมาเขาตั้งหาฉันใหญ่เลยอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันควรจะทำยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรนะยังไงอ่ะแกก็ยังมีฉันอยู่อีกทั้งคนแกก็ถือโอกาสนี้ตัดขาดผู้ชายนิสัยไม่ดีออกจากชีวิตของแกไปเลยก็แล้วกันแกไม่ต้องคิดมากนะแมมชอบขอบคุณแกมากเลยนะตั้งแต่เล็กจนโตมาก็มีแต่แกเนี่ยแหละที่คอยเป็นห่วงฉันอะถ้าไม่มีแกนะฉันจะต้องแย่แน่ๆเลยอะชอบขอบคุณแกมากเลยนะแบมไม่เป็นไรหรอกแกเป็นเพื่อนสนิทของฉันเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแกไหมแฟนฉันอะน่าจะจัดห้องเสร็จแล้วล่ะไปกันเถอะครับที่เราจัดห้องเสร็จหรือยังคะเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวลงไปทำกับข้าวต่อเลยนะครับนี่ห้องใหม่เป็นไงบ้างก็ดีนะฉันดูไม่ออกเลยนะว่าแฟนของแกจะทำกับข้าวเป็นด้วยเขาชอบบ่นว่าฉันอะทำกับข้าวไม่อร่อยอะเขาก็เลยทำกับข้าวให้ฉันกินทุกวันเลยงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งรอกินข้าวกันดีกว่าแบมแกนี่โชคดีจริงๆเลยนะได้สามีดีขนาดนี้อะไม่เหมือนกับฉันนี่แกไม่เป็นไรนะแกยังสาวยังสวยเดี๋ยวก็มีผู้ชายดีๆอ่ะไม่ให้เลือกอีกเยอะเลยพี่รักกับข้าวเสร็จแล้วนะค่ะป้าแกไปกินข้าวกันดีกว่าชีวิตที่ดีขนาดนี้นะแล้วดูฉันสิน้ำหวานกินข้าวกันทำไมผู้ชายดีๆถึงได้มีแฟนกันหมดแล้วนะน้ำหวานลองชิมดูอร่อยนะไหนดูสิว่าจะอร่อยไหมมา
อร่อยมากเลยอ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วสิเพราะว่าแฟนฉันนะทำกับข้าวอร่อยมากเนาะคุณก็กินเยอะๆนะที่รักวันเนี้ยผมทำแต่ของชอบคุณทั้งนั้นเลยนะค่ะน้ำหวานแกก็กินเยอะๆนะน้ำหวานเป็นไงบ้างน้ำหวานกับข้าวที่ผมทำอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะหวานจะมืออะไรเนี่ยรีบกินข้าวสิเดี๋ยวก็เย็นหมดพอดีพอดีฉันอิ่มแล้วอ่ะเราพวกเธอสองคนอิ่มกันหรือยังมาเดี๋ยวฉันจะไปล้างให้ไม่ได้แกอ่ะเป็นแขกนะจะมาเก็บจานไปล้างได้ยังไงเดี๋ยวฉันอ่ะจะไปล้างเองไม่เป็นไรหรอกฉันรบกวนพวกเธอสองคนมามากพอแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้นะงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันอ่ะจะไปล้างห้องน้ำก่อนละกันโอเคจ้ะน้ำหวานเดี๋ยวผมล้างเองนะงานบ้านอ่ะจะให้แขกทำได้ยังไงกันล่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะสบายมากค่ะเดี๋ยวฉันล้างเองค่ะผมล้างเองก่อนนะแกไม่ต้องล้างหรอกเราไปดูซีรีส์กันเถอะเดี๋ยวให้แฟนฉันล้างเองอะฮัลโหลค่ะผู้จัดการโอเคค่ะเดี๋ยวแบมจะรีบเข้าไปเลยนะคะแกฉันมีปัญหาที่ทำงานนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวฉันเข้าที่ทำงานก่อนนะอืมคนช่วยไหมคะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวน้ำหวานไปนั่งพักได้เลยนะเพื่อนฉันเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะที่มีแฟนดีขนาดนี้อะค่ะไม่หรอกครับปกติงานที่บริษัทแบมอะแบมเขาก็ยุ่งๆแบบนี้แหละงานบ้านทั้งหมดผมก็เลยเป็นคนจัดการเองแล้วพี่นิกคิดว่าแบมเขาจะกลับมากี่โมงล่ะคะก็น่าจะไม่ดึกนะครับอีกสักพักก็คงกลับแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันช่วยพี่นิกล้างดีกว่านะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมล้างเองดีกว่าโอ๊ยลืมกระเป๋ากับกุญแจรถจนได้นี่ค่ะคุณเห็นกระเป๋ากับกุญแจรถไหมครับเดี๋ยวผมหาให้นะที่รักนี่กระเป๋าคุณครับส่วนกุญแจรถผมใส่ไว้ในนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปก่อนนะแบม
น้ำหวานเขาจะอยู่ที่นี่ถึงเมื่อไหร่หรอผมว่าถ้าเขาอยู่ต่อไปแบบนี้มันไม่สะดวกนะไม่สะดวกไงล่ะคุณบ้านเราอ่ะหลังก็ต้องใหญ่โตอีกอย่างนะน้ำหวานก็ไม่ใช่คนแถวนี้ถ้าไปอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็อันตรายนะคุณก็เวลาที่คุณไปทำงานอ่ะแล้วผมต้องอยู่บ้านกับเขา2-2คุณไม่กลัวหรอฉันก็คิดว่าคุณกลัวอะไรฉันไว้ใจคุณค่ะคุณน่ะทำกับฉันไม่ลงหรอกเดี๋ยวฉันต้องรีบไปก่อนนะแล้วฉันจะรีบกลับมาล่ะน้ำหวานไปก่อนนะไปนะแบบนี้มันมากเกินไปหรือเปล่าคุณจะอะไรกับผมอีกเนี่ยพี่นิกคะฉันขอโทษพี่นิกด้วยนะคะฉันคงจะมารบกวนพี่นิกมากเกินไปตั้งแต่เล็กจนโตฉันก็โตมากับแบมตอนเด็กๆ เราเคยวางแผนกันไว้ว่าเราจะเข้ามาหางานหาเงินในเมืองนี้ด้วยกันแต่พอฉันมาถึงฉันก็โดนเขาหลอกฉันไม่ได้โชคดีแบบแบมที่มีสามีที่ดีแบบพี่นิกอะค่ะฉันต้องขอบคุณพี่นิกกับแบมมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้แต่ฉันก็คงไม่รบกวนพี่นิกกับแบมแล้วล่ะค่ะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วคุณจะไปไหนได้รถถ้าแบมเขากลับมาไม่เจอคุณแบมเขาหาว่าผมรังแกคุณนะดิฉันขอบคุณพี่นิกมากเลยนะคะที่ให้ฉันอาศัยอยู่ต่อขอบคุณมากจริงๆนะคะพี่นิกแบมเดี๋ยวผมออกไปทำธุระข้างนอกนะถ้าคุณหิวคุณก็หาอะไรในตู้เย็นทานไปก่อนนะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย
แบมฉันกับแกเราก็มาจากบ้านนอกด้วยกันแล้วทำไมแกถึงได้มีชีวิตที่ดีขนาดนี้แถมยังมีสามีที่รักแกมากขนาดนี้อีกฉันไม่เห็นว่ามันจะเหมาะสมกับแกตรงไหนเลยเอากลับมากันแล้วหรอมาทานข้าวกันก่อนสิโหกับข้าวน่ากินจังเลยอ่ะแกก็ทำอาหารเป็นเหมือนกันเหรอเนี่ยไม่เห็นรู้เลยนะก็ใช่นะสิยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่แกยังไม่รู้มาเข้ากันเถอะนะเร็วๆเดี๋ยวเข้าไปดีกว่ากันค่ะนี่ฉันอิ่มแล้วอะกับข้าวที่แกทำวันเนี้ยอร่อยทุกอย่างเลยนะวันหลังอ่ะแกก็ทำให้ฉันกินอีกนะได้สิพี่รักคะเดี๋ยวฉันฝากคุณล้างจานด้วยนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปข้างบนก่อนครับเดี๋ยวฉันช่วยคุณเองค่ะวันนี้คุณก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอ่ะเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองค่ะดึกขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมพี่นิกถึงยังไม่นอนล่ะคะมีอะไรฉันช่วยไหมคะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะงั้นพี่นิกก็ทำอาหารของพี่นิกต่อเถอะค่ะฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิต่อไปนี้คุณก็คิดซะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตัวเองนะไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรหรอกค่ะตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาก็ไม่มีใครทำดีกับฉันเท่าพี่นิกแล้วพี่นิกนี่ดีกับฉันจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะหวานแกทำอะไรอ่ะทำไมยังไม่นอนอีกพอดีเห็นว่าพี่นิกเขาอยากดื่มนมร้อนๆอ่ะแล้วเขาเรียกหาเธอแล้วเธอก็น่าจะไม่ได้ยินฉันก็เลยไปอุ่นนมร้อนให้พี่นิกเขาอ่ะใช่ๆรบกวนแกแย่เลยนะไม่เป็นไรหรอกงั้นแกก็คุยกับแฟนแกต่อเถอะฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนละกันฝันดีนะจ้ะทีละคะคุณทำอะไรอยู่คะทำไมคุณไม่ไปนอนสักทีอ่ะผมกำลังเตรียมอาหารสำหรับวันพรุ่งนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวถ้าผมทำอะไรเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้านอนแล้วนะ
คุณก็เข้านอนก่อนได้เลยนะค่ะงั้นตามมานะครับคนที่ให้รออ่ะพอดีฉันติดธุระนิดหน่อยอ่ะมาทานข้าวด้วยกันสิไม่เป็นไรหรอกคนทานข้าวกันไม่กินทั้งนั้นเลยกินเยอะๆนะนิกคะคุณไม่กินข้าวเหรอคะกินครับกินวันนี้คุณต้องมีคุยงานกับลูกค้าไม่ใช่หรออ๋อลูกค้าเขาเลื่อนนัดผมเป็นวันอังคารนะครับนิกคุณทำอะไรเนี่ยคุณปล่อยผมได้แล้วเมียผมอยู่บ้านนะทำไมล่ะคะก็ฉันคิดถึงพี่นิกนี่ถ้างั้นคุณไปรอผมบนห้องนะก็ได้ค่ะบอกให้คุณไปรอบนห้องไงคุณบอกฉันเมื่อไหร่คะว่าให้ไปรอที่ห้องคือผมก็เราสองคนไม่ได้มีอะไรกันมาตั้ง2วันแล้วนะคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันไปรอที่ห้องนะThank you.
จังพอดีว่าฉันปวดไหล่อ่ะแกช่วยนวดให้ฉันหน่อยสิตรงนี้เหรอถูกไหมเนี่ยถูกเอาอีกแกถูกแกเอาพี่รักคุณไปไหนมาคะเอาไงดีวะเนี่ยพี่นิกงั้นเอางี้นะพี่นิกไปโหลดในตู้เสื้อผ้าโอเคไปดูเร็วสิก็ได้เหรอแกนอกมาถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับไปพักผ่อนหน่อยนะค่ะดีขึ้นหรือยังอ่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะโอเคแล้วแกงั้นฉันขอตัวเข้าห้องก่อนนะแกก็ไปพักผ่อนซะหวานฉันว่าพี่นิกเขาต้องแอบมีชู้แน่ๆเลยอะแกแล้วทำไมแกคิดแบบนั้นล่ะก็วันนั้นอะฉันเห็นรอยลิปสติกตรงคอของเขาอะทำไมที่คอคุณมีรอยแดงๆอยู่อะคอผมแดงเหรอสงสัยเป็นรอยยุงกัดละมั้งผมรู้สึกเหนียวตัวจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวแบบน้ำก่อนนะแต่เขากลับบอกฉันว่ามันเป็นแค่รอยยุงกัดอะแกงั้นเหรอมันก็คงเป็นแค่รอยยุงกัดจริงๆนั่นแหละแกก็คิดมากนะแต่ก็ช่างมันเถอะฉันคงจะคิดมากไปเองแหละแต่แกปกติแล้วอ่ะพี่นิกเขาก็ดีกับฉันมากเลยนะฉันว่าพี่นิกก็ไม่ทำเรื่องแบบนี้กับฉันหรอกใช่แกบัมว่าแต่แกก็แต่งงานกับพี่นิกมานานแล้วอ่ะทำไมแกยังไม่มีลูกสักทีล่ะคือใช่แกฉันลืมไปว่าฉันต้องมีธุระไปทำต่อเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมานะฉันไปก่อนจ้ะทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกพี่นิกคะฉันมีเรื่องอยากพี่นิกก็แต่งงานมากับแบมมาตั้งนานแล้วทำไมถึงยังไม่มีลูกด้วยกันล่ะคะก็แบมอ่ะเขาเป็นหมันเขาไม่สามารถมีลูกผมได้ฮะเป็นหมันอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยแบมในเมื่อแกเลือกฉันมาเป็นเพื่อนสนิทงั้นฉันก็ขอใช้สิทธิ์นี้ทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขก็แล้วกันผมว่าเราสองคนไปเปิดโรงแรมกันดีกว่าไหมมันน่าจะสะดวกกว่าที่บ้านนะงั้นก็ได้ค่ะ
เราไปโรงแรมกันเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะพี่นิกฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะค่ะน้ำหวานมีอะไรหรือเปล่านี่ค่ะฉันท้องค่ะผมจะเป็นพ่อคนแล้วเหรอเนี่ยแล้วเมื่อไหร่พี่นิกจะบอกแบมเรื่องนี้ล่ะคะนับวันท้องฉันก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราคงจะปิดเรื่องนี้แบมไว้ไม่ได้อีกนานละค่ะน้ำหวานเรื่องนี้ผมขอคิดดูก่อนนะคิดดูก่อนยังมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดอีกเหรอคะนี่พี่นิกไม่อยากได้ลูกในท้องของฉันหรอคะมันไม่ใช่อย่างนั้นน้ำหวานคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับทันหันเกินไปอ่ะไว้ผมจะขอเวลาค่อยๆบอกแมมเขานะค่ะงั้นพี่นี่ก็รีบๆบอกแมมแล้วกันค่ะเรื่องนี้คุณไว้ใจผมนะผมกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วพี่ราคะแหวนแต่งงานของเราเนี่ยฉันดูกี่ครั้งก็ยังสวยคุณว่าสวยไหมคะสวยมากเลยที่รักเหมาะกับคนดีนะแบมฉันท้องแล้วลูกในท้องของฉันก็เป็นลูกของผัวแกนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยทำไมฉันพูดความจริงด้วยผิดตรงไหนลูกในท้องของฉันก็เป็นลูกของพี่นิกอ่ะฉันรักพี่นิกแล้วพี่นิกก็รักฉันหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะนิกคะที่น้ำหวานพูดเป็นเรื่องจริงเหรอคะบัมแกก็มีลูกไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแกจะให้พี่นิกเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับแกหรือไงแกเคยคิดบ้างไหมว่าเป็นเพราะแกที่ทำให้พี่นิกไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อคนอ่ะนิกคุณบอกเรื่องนี้กับเขาด้วยเหรอพี่นิกเขาจะพูดอะไรมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกเรื่องสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้ฉันท้องแล้วแล้วลูกในท้องของฉันก็เป็นลูกของพี่นิกถ้าพี่นิกเขาได้มาอยู่กับฉันแล้วก็ชีวิตครอบครัวเราจะต้องสมบูรณ์แบบมากแน่ๆเลยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตั้งแต่ตอนไหนนิกคุณมั่นใจจริงๆเหรอว่าเด็กในท้องนั้นคือลูกของคุณก็ตั้งแต่วันที่ฉันย้ายมาอยู่บ้านแกแล้วแหละตั้งแต่วันที่3เราก็มีอะไรกันล่ะนี่ค่ะฉันจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณมั่นใจเหรอคะว่าเด็กในท้องนั่นเป็นลูกของคุณจริงๆอ่ะตลก
เนาะที่รักคุณไม่ต้องมาเรียกฉันว่าที่รักเลยแบมแกจะเสียใจร้องห่มร้องไห้ทำไมฉันก็ไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยอ่ะหวานตอนที่แกลำบากอ่ะฉันเป็นคนที่ยื่นมือช่วยเหลือแกแต่แกกลับตอบแทนฉันด้วยแบบนี้หรอฉันไม่เคยขอให้แกช่วยนี่แกช่วยฉันเองแบมฉันคิดว่าแกควรยอมรับความจริงได้แล้วนะได้ฉันจะยอมรับความจริงให้ได้แบมขอโอกาสมาอีกครั้งนะคุณทำกับฉันขนาดนี้แล้วอ่ะคุณยังจะขอโอกาสอะไรอีกอ่ะผมแค่อยากมีลูกกับแบมผมอยากเป็นพ่อคนอ่ะแบมฉันขอเตือนคุณไว้นะคุณอย่ามาเสียใจภายหลังกับการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณแบมแบมไปเล่นข้างนอกนะครับได้สิครับค่อยๆไปนะครับสวัสดีครับโลครับนี่ใช่คุณนิกหรือเปล่าครับใช่ครับมีธุระอะไรหรือเปล่าครับคือผมโทรมาจากโรงพยาบาลนะครับคุณนิกตอนนี้ทางโรงพยาบาลของเราได้รักษาผู้ป่วยที่เป็นหมันได้แล้วนะครับถ้าคุณมีเวลาก็สามารถเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาได้นะครับนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าครับรูปผม4ขวบแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนครับคุณนิดใจเย็นๆก่อนนะครับเมื่อ4ปีก่อนน่ะเหมือนกับว่าทางคุณกับภรรยาของคุณเคยเข้ามาปรึกษากับทางโรงพยาบาลของเราเรื่องการมีลูกอะครับทางเราตรวจพบว่าคุณมีโครโมโซมที่ผิดปกติทำให้คุณไม่สามารถมีลูกได้นะครับฮะอะไรนะครับพี่รักผลตรวจออกหรือยังเหรอออกแล้วค่ะแล้วหมอเขาว่าไงบ้างเนี่ยหมอเขาบอกว่าแบมอ่ะเป็นหมันอาจจะไม่สามารถมีลูกให้คุณได้ค่ะแบมขอโทษนะคะไม่เป็นไรนะแบมถึงแม้ว่าเราสองคนจะไม่มีลูกแต่ว่าเราสองคนก็อยู่แบบมีความสุขได้นะขอบคุณคุณมากเลยนะคะเป็นลูกของใครนี่พี่นิกพูดเรื่องอะไรอะคะ
ผมถามว่าเด็กที่ผมเลี้ยงมาตลอด4ปีเป็นลูกของใครก็ลูกของพี่นี่ไงคะยังจะมาโกหกผมอีกเหรอคนที่เป็นหมันน่ะคือผมไม่ใช่แบมก็ฉันไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าพี่นิกไม่ใช่พ่อเด็กอ่ะออกไปจากบ้านผมซะพาลูกคุณออกไปจากบ้านผมซะบอยออกไปไงอย่ากลับมาให้ผมเห็นหน้าอีกนิกออกไปเก่งจังเลยเก่งจังเลยมาเอาไหมเอาไหมเอ้ยแรงอีกหน่อยนึงเอสครั้งนี้ของคุณแบมแบม